Okay, สวัสดีครับทุกคน a very good morning to you all. This is an English reading comprehension clip. คลิปนี้เป็นคลิปวิชาภาษาอังกฤษสาขาการอ่านและความเข้าใจเนื้อเรื่องนะครับทุกคนไม่รู้ว่าเด็กๆหรือว่าผู้ใหญ่ก็ตามเคยดูหนังไทยเรื่องนึงจำได้ไหมครูตอนนั้นครูกลับไปดูที่เมืองไทยคือพระเอกเนี่ยอยากเรียนภาษาอังกฤษมากตัวเองพูดภาษาอังกฤษไม่ได้นางเอกเนี่ยเป็นครูสอนภาษาอังกฤษแต่เป็นคนไทยนางเอกก็เลยบอกพระเอกว่าอยู่ก็เริ่มอ่านหนังสือเด็กๆสิมันเป็นอะไรที่ง่ายแล้วเข้าใจง่ายพระเอกก็แบบว่าอ๋อมีมาดเยอะอีโก้เธอสูงมากเธอนี่นะเธอจำอ่านหนังสือเด็กๆได้ไงจนกระทั่งนางเอกอธิบายว่าการอ่านหนังสือเด็กเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นหรือคนที่อยากจะเรียนรู้ภาษาอังกฤษครูเองครูยังอ่านหนังสือเด็กครูมีแฮร์รี่พอตเตอร์เป็นภาษาอังกฤษทั้งแถบเลยเดี๋ยวครูให้ดูนะครับครูเป็นคนชอบอ่านหนังสือมากแล้วเป็นคนอ่านหนังสือเยอะทั้งหนังสือเรียนอันนี้เดี๋ยวครูให้ดูอันนี้จะเห็นว่าเป็น Harry Potter's the whole series everything and then lots of books there นะครับครูให้ดูทั้งหนังสือทั่วไปอันนี้หนังสือตอนเรียนมหาลัยก็ยังเก็บอยู่นะครับฝรั่งเนี่ยเขาจะเป็นคนที่รักอ่านแต่ก็ไม่ได้เป็นทุกคนฝรั่งที่ไม่อ่านหนังสือก็เยอะก็แล้วแต่คนแล้วแต่ครอบครัวเลี้ยงลูกมายังไงใช่ไหมครับวันนี้หนังสือที่ครูจะมาอ่านเรียกว่า The Saturday Adventure นะครับ Today the book is called The Saturday Adventureนะครับเดี๋ยวครูให้ดูหนังสือนี่เลย The Saturday Adventure นะครับแปลว่าการประจนภัยในวันเสาร์ Saturday เราก็รู้อยู่แล้วแปลว่าวันเสาร์ Adventure ก็คือการประจนภัยหนังสือเรื่องนี้แต่งโดยนักเขียนชื่อ Sally และก็นักวาดภาพชื่อ Shu นะครับChapter 1, บทที่1, หน้า2. Mom worked on Saturdays, so Ellie and Louis always spent the day with Dad. They had lots of adventures. แม่เนี่ยต้องทำงานทุกวันเสาร์เลย. Ellie กับ Louis เนี่ยก็เลยได้ใช้เวลาอยู่กับพ่อ. Spend the day with Dad, คือใช้เวลาอยู่กับพ่อThey had lots of adventure คือเขามีอะไรกิจกรรมที่สนุกสนานมากทุกคนอาจจะสงสัยว่าทำไมครูเวทไม่อ่านลุยส์อ่านว่าลุยถ้าลุยส์เนี่ยเป็น American English they always pronounce the S at the end American ภาษาอังกฤษแบบอเมริกันเนี่ยก็จะใส่ลุยส์แต่ American British English ของประเทศอังกฤษเนี่ยลุยเนี่ยเป็นคำมาจากภาษาฝรั่งเศส is French เพราะฉะนั้นคนอังกฤษเนี่ยเขาจะ pronounce ก็จะออกเสียงให้เหมือนกับต้นตำรับเจ้าของภาษาคือ Louis เป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับหน้าที่3นะครับทุกคนหน้าที่3 On Friday evening there was some bad news oh ในตอนเย็นวันศุกร์วันหนึ่งพ่อก็มาบอกว่ามีข่าวไม่ดีละข่าวร้ายJessica is coming to stay, said Dad. ก็คือ Jessica เนี่ยจะมาอยู่กับเรานะ weekend นี้คือไม่ได้บอกหรอกว่า weekend แต่บอกว่า Jessica จะมาพักที่บ้านเราพ่อเป็นคนบอก Ellie and Louis groan. เขาก็ groan นี่คือเริ่มจำเสียงแบบไม่แฮปปี้ละเริ่มไม่มีความสุขและแสดงว่าอะไรคนเราถ้าเมื่อไหร่ที่เราเริ่ม groan เราเริ่มบ่นเราเริ่มจำเสียงฮึมฮำเนี่ยแสดงว่าเราไม่มีความสุขนี่ก็คือแสดงว่าเจสสิก้าเนี่ยไม่เป็นที่ถูกใจของเอลี่กับลุยจริงไหมเจสสิก้า was their cousin เจสสิก้าเนี่ยเป็นญาติของเขา cousin แปลว่าญาติ and she was no fun at all เป็นคนที่น่าเบื่อมาก she wore sillyfrilly socks and she was always so clean ทุกคนจะงงว่าทำไมเขาใช้คำว่า she wore ไม่ใช้คำว่า she wears เวลาฝรั่งเขาเขียนหนังสือเนี่ยมันเป็นการใช้จินตนาการเพราะฉะนั้นเขาจะขยับ tense ไป tense หนึ่ง
แทนที่จะใช้คำว่า she wears เนี่ยเขาซึ่งเป็น present simple tense เนี่ยเขาก็จะต้องเขียนใน past simple tense ก็คือ she wore she is ก็จะเป็น she was แต่เราอย่าไปสนใจตรงนั้นคือเดี๋ยวครูจะแปลให้เป็นตัวไปเราจะไปสนใจว่าอุ๊ยจะรู้เรื่อง tense ไหมเนี่ยอันนั้นเป็น grammar ไม่ต้องสนใจก่อนคือเจสสิก้าเนี่ย wore silly frilly socks ก็คือชอบสวมถุงเท้าที่แบบมีโบมีเอพรอนรอบๆมันดูตลกไง and she was always so clean เป็นคนที่สะอาดสะอ้านมากเกินไปความหมายก็คือสองคนนั้นชอบเป็นคนสนุกสนานชอบกิจกรรมเขาก็เป็นคนแบบสกปรกลุยๆอย่างเงี้ยในขณะที่เจสสิก้าเป็นสาวแบบว่าสะอาดสะอ้านเกินไปหน้าที่4นะครับ The next day Jessica arrived in a clean white dress and shiny black shoes เจสสิก้าก็มาถึงแล้วมาเลยชุดขาวสะอาดสะอ้านเกลี้ยงเกลาแล้วก็ shiny black shoe คือรองเท้าสีดำของเธอแบบเป็นเงาแวววับมาก Look at my new watchShe boasted มาถึงก็โม้เลยไอ้มาดูนาฬิกาใหม่ของฉันมะ She boasted คือโม้ละขี้โม้ขี้อวด It's much nicer than anything you've got isn't it ชีก็บอกว่านาฬิกาฉันนี่สวยกว่าทุกเรือนที่พวกยูมีเลยใช่ไหมนอกจากขี้โม้แล้วเนี่ยยังทับถมคนอื่นด้วยนะแล้วงี้ใครจะคบอ่ะจริงไหม Louis and Ellie looked at JessicaHow could you have adventures in a clean white dress and shiny black shoes? แต่งตัวอย่างเงี้ยจะมาสนุกสนานกับเราได้ไงจะมาร่วมประจนภัยกับเราได้ยังไงกันจริงไหมหน้าต่อไปเป็นหน้าที่5นะครับครูจะบอกหน้าไปเพราะว่าตอนที่ไปฟังครูพูดแล้วก็จะได้เปิดหน้าได้ถูก Let's go to the park.Said that brightly. คำว่า bright เนี่ยปกติแปลว่าแสงสว่างแต่ในกรณีนี้ไม่ได้หมายความว่าแดดพูดอะไรสว่างคือแดดพยายามเชียร์อัพพยายามทำเสียงให้มันสดใสร่าเริงบอกไปเที่ยวพาร์คกัน Oh no said Louis not the park ไม่เอาอ่ะไม่อยากไปพาร์ค The parks for little children said Ellie คำว่า the parkแล้วมี apostrophe s เนี่ยมาจากคำเต็มว่า the park is for little children said Ellie you can't have adventures in the park ไม่มีอะไรสนุกเลยในสวนสาธารณะ I would like to go to the park said Jessica but Jessica บอกว่าก็ฉันจะไปอ่ะมีอะไรมะ so they went to the park ทุกคนคิดว่า Ellie กับ Louis happy มะเขาไม่แฮปปี้อยู่แล้วเขาไม่ได้อยากไปแต่ต้องไปอันนี้คือมารยาทเขาต้องทำตามในสิ่งที่แขกอยากทำทั้งที่เขาอาจจะไม่อยากทำก็ได้หน้าต่อไปเป็นหน้าที่6นะครับ What would you like to go on Jessica asked Dad I like to go on the swings said Jessica You can come and push me พ่อก็ถามว่าเจสสิก้าอยากไปเล่นอะไรลูกไอ้เจสสิก้าบอกว่าฉันอยากจะขึ้นไปบนสวิงไอ้เก้าอี้ผลักสวิงภาษาไทยไม่เป็นไรคือทุกคนดูภาพก็คือไอ้ที่ผลักไปมานั่นน่ะเสร็จแล้วเจสสิก้าก็ออกคำสั่งให้พ่อเดินมาว่ายูอ่ะมาเป็นคนผลักให้ผลักสวิงให้ฉันแล้วกันแล้วเด็ก2คนนี้เอลลี่กับลุยเนี่ยมาดูแลนาฬิกาอันใหม่ของฉันเธอแบบบอสซี่มากเธอเป็นญาติเธอเป็นแขกเธอก็เลยใช้อำนาจได้เต็มที่ไงหน้าที่7นะครับ Ellie and Louis put Jessica's watch on the park bench Ellie กับ Louis ก็วางนาฬิกาไว้บนม้านั่งในสวนสาธารณะ Then they sat and waited while Dad pushed Jessica on the swing เขาก็นั่งคอยแล้วก็คอยช่วงที่พ่อกำลังผลักเจสสิก้าอยู่บนเก้าอี้สวิง There's no fun said Louis I'd rather play piratesนี่ไม่สนุกเลยนะฉันอยากจะไปเล่นไพรัตภาษาไทยคือกัปตันเรือโจรสลัดหรืออะไรไม่รู้ใช่ไหมกัปตันเรือโจรสลัดแหละครูว่า so would I said Ellie ใช่ฉันก็อยากเล่น and I know who I make to walk the plank และฉันก็รู้เลยนะว่าฉันจะทำโทษใครให้ไปเดินบนไม้กระดานแล้วผลักเธอให้ตกลงไปในทะเลนะก็คือคิดสิว่าเป็นใครคิดสิว่า2คนนี้จะผลักใครลงไปในทะเลใช่ไหมหน้า8นะครับลูก
Ellie and Louis watched Jessica. Sorry, start again. Ellie and Louis watched Jessica on the swing. She swung backwards and forwards, backwards and forwards, and backwards and forward. Ellie กับ Louis ก็นั่งมอง Jessica บน swing ก็ไปข้างหน้าถอยหลัง backward แปลว่าถอยหลัง forward ไปข้างหน้า backward ถอยหลัง forward ไปข้างหน้า backward ถอยหลัง forward ไปข้างหน้าเด็กๆลองคิดดูว่าสองคนนี้จะรู้สึกไงเป็นครูครูก็เบื่อจากคนที่เคยทำอะไรสนุกสนานต้องมานั่งชมคนอื่นเนี่ย I'm going to die of boredom if something doesn't happen soon said Ellie I'm going to die of boredom หมายถึงฉันคงเบื่อตายฉันจะตายเดี๋ยวนี้แล้วฉันไม่ไหวแล้วฉันจะต้องตายแน่ๆถ้าไม่มีอะไรที่สนุกสนานเกิดขึ้นเร็วๆนี้ใช่ไหมครับหน้าที่9นะครับลูก Louis was so bored he decided to do a handstandลุยเนี่ยเบื่อมากแล้ว so bored คือเบื่อมากแล้วเขาก็ตัดสินใจ decided แปลว่าตัดสินใจที่จะตีลังกา handstand be careful you don't knock the watch said Ellie ระวังนะอย่าไปเตะเอานาฬิกาของเธอเข้าล่ะ where is it asked Louis แล้วอยู่ไหนอะนาฬิกาอยู่ไหน it's on the bench said Ellie it's มาจากคำว่า it is or it was on the bench ในกรณีนี้คือ it is on the benchเอลีก็บอกว่าอ้าวก็อยู่บนมานั่งไง but Jessica's new watch was nowhere to be seen แต่ไม่มีบนมานั่งไม่มีอะไรเลย oh no gasp Ellie where is it เฮ้ยตายละเอลีตกใจมันไปไหนอ่ะมันหายไปไหนอ่ะเฮ้ยมาดูกันว่ามันหายไปไหนหน้าที่10นะครับลูกหน้าที่10 they looked for the watch everywhere เขามองเขาค้นเขาเซิร์ชเขาหาทุกที่ก็ไม่เจอ it wasn't on the bench คำว่า wasn't เนี่ยมาจากคำว่า was not it wasn't on the bench it wasn't on the ground บนม้านั่งก็ไม่อยู่บนพื้นก็ไม่มี it wasn't anywhere ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน Jessica will be finished on the swing soon Jessica ใกล้จะเล่นสวิงเสร็จแล้วอ่ะ said LouisWhat are we going to do? เราจะทำยังไงกันดี There's only one thing we can do, said Ellie. มีอย่างเดียวเท่านั้นที่เราจะทำได้คือ run ก็คือวิ่งแต่นแต่ครูจะจบไว้แค่นี้นะครับนี่คือ in English we call it a cliffhanger. Cliff แปลว่าหน้าผา hanger เนี่ยคือห้อยตรงเตงลงมาเนี่ยคือเวลาที่เราอ่านอะไรให้เด็กๆในห้องฟังเนี่ยอะไรพอมันตื่นเต้นมันกำลังจะเกิดอะไรขึ้นที่มันตื่นเต้นเราครูเขาก็จะหยุดไว้แล้วก็เรียกว่าคลิปแองเกอร์คือเพื่อที่จะให้ครั้งต่อไปเนี่ยเด็กๆมาสนใจว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเราก็จะหยุดไว้ณตอนนี้โอเค that is it that is reading comprehension ก็คือนั่นก็คือ reading comprehension I hope you understand the story really well และครูก็หวังว่า I hope ทุกคน understand เข้าใจเนื้อหาเรียจะเป็นอย่างดี because I explained to you explicitly clearly ก็คือครูอธิบายให้แบบถ่องแท้และก็เคลียร์มากแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวครูจะตั้งคำถามขึ้นมา I will make some questions for you to answer เพื่อให้นักเรียนทุกคนตอบ The questions will be multiple choices คำถามที่ครูตั้งขึ้นมาก็อาจจะเป็นหาคำตอบที่ถูกต้องแบบ multiple choice or you might have to read to write one or two sentences or three questions อาจจะต้องมีการเขียนด้วยเด็กๆอย่าเพิ่งตกใจว่าโอ้ยครูเวทเขียนไงเขียนผิดเขียนถูก grammar tense ผิดเทนถูกอันนั้นครูไม่ถือตราบใดที่คำตอบของเด็กๆสามารถครูเข้าใจได้ว่าเด็กๆหมายถึงอะไรครูจะให้ถูกก่อนครูยังไม่กังวลเรื่อง tense เรื่อง spelling ไม่คือยังเด็กๆยังไม่ต้องไปกังวลว่าเขียนผิด tense นะครูเวทสะกดตัวคำศัพท์ไม่ถูกไม่เป็นไรอย่าเพิ่งตกใจพยายามมองกลับไปที่เนื้อเรื่องแล้วหาคำศัพท์มาตอบครูผิด tense ครูไม่ว่าเพราะว่านี่คือ reading comprehension ต้านคำตอบเนี่ยรับได้เนี่ยครูจะให้ถูกไว้ก่อนโอเคอย่ากลัวการเรียนภาษาอังกฤษนะครับอย่ากลัวผิดก็ไม่เป็นไรผิดซีดีฝรั่งเขาแก้ให้นะครับฝรั่งเองบางคนก็พูดผิด grammar ตั้งเยอะ some
English say he don't know anything. Some English say he don't know nothing. คนฝรั่งบางทีบอก he don't know nothing นี่ผิดหมดเลยนะที่ถูกต้องบอกว่า he doesn't know anything ฝรั่งบางคนเขาก็ไม่ได้พูด grammar ถูกต้องเสมอไปต่อแล้วเขาเป็นคนอังกฤษแท้ he don't know nothing นั่นผิดหมดเลยเพราะว่าที่ถูกตาม grammar คือ he doesn't know anything เพราะฉะนั้นเราเป็นคนไทยเราอย่ากลัว okay that is it for reading comprehension and I will see you next clip I will see you on the next clip แล้วก็เจอกันคลิปหน้า have a really good day ขอให้มีความสุขกับวันนี้ I see you later. Bye bye.